คนมันก็จะคิดว่าเรื่องเพศเรื่องเจนเดอร์เรื่องแบบที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอะไรเงี้ยมันยังไม่ควรคุยกับเด็กเรายังไม่ควรที่จะไปยัดเยียดเรื่องนี้ให้กับเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าคำถามคือมายาคติเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมคำถามนี้คือตั้งคำถามมายาคตินี้เป็นเรื่องจริงไหมแล้วจริงๆแล้วเรื่องเพศเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันคุยกับเด็กได้จริงๆใช่ไหมแล้วก็ทำไมเราถึงควรจะคุยกับเด็กตั้งแต่ยังเป็นเด็กพูดคำว่าเด็กไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่าก่อนว่าวันเด็กที่ผ่านมาเนาะก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมนะคะที่งานวันเด็กที่สวนครูองุ่นนะคะเคยไปสวนครูองุ่นกันไหมคะอยู่ไหนยังไม่เคยไปเลยอยู่ที่ทองหล่อทองหล่อใช่คือก็เป็นที่ชื่อว่าสวนครูองุ่นเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ครูองุ่นมาลิกได้ให้ไว้เป็นพื้นที่สาธารณะเนาะแล้วเขาก็ทำเป็นสวนที่คือเหมือนเป็นสวนที่สามารถจัดกิจกรรมได้อะไรเงี้ยก็อยู่ปากซอยเลยฮะใช่ใกล้ๆก็เดินไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คืองานวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆทุกครูสวนครูองุ่นก็มีการจัดงานวันเด็กทุกปีแต่งานวันเด็กที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดกิจกรรมโดยที่มันโคลาโบเรชันเนาะกับหลายพื้นที่โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งในส่วนตัวนะหน้าของดิฉันเองนะคะก็คือดิฉันนะคะได้ไปจัด กิจกรรมเนาะในที่สวนครัวองุ่นนะคะในนามของโฮโมเฮาส์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะคะก็คือจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าคุยมีดซึ่งกิจกรรมคุยมีดค่ะเป็นกิจกรรมที่เอาศิลปินละครเวทีเนาะสองคนก็คือ ดิฉันกับเพื่อนของดิฉันนะคะคุณมิสโอจากมิสเตียเตอร์นะคะ ก็มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพูดคุยกับเด็ก เรื่องของเจนเดอร์เนาะพูดคุยเรื่องความหลากหลายทางเพศ แชร์เรื่องราวพูดคุยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่เด็กได้เผชิญมาว่ามีการว่าอะไรยังไงนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าจริงๆแล้วอะพอเราคุยกับเด็กเด็กที่มาคุยกับเรานี่ก็จะอายุประมาณแบบปฐมปลายเนาะยังไม่ถึงมัธยมนะคะประมาณแบบป.4 ป.5 ป.6 อยู่ราวๆช่วงนี้แล้วก็อาจจะเด็กกว่านั้นมีคนที่เด็กกว่านั้นด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วอ่ะเด็กก็มีประสบการณ์ของการเผชิญหน้ากับการเหยียดเพศจากที่โรงเรียนจากที่โรงเรียนตั้งแต่เด็กเลยมีประสบการณ์ของการเผชิญความรุนแรงตั้งแต่เด็กเนาะทั้งเรื่องของการถูกบูลลี่การถูกรังแกการถูกพูดจาแบบพูดจาไม่ดีบูลลี่นะคะตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงๆเด็กมีคอนเซปต์เรื่องเพศตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือหมายถึงว่าเด็กในวัยเนี้ยป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์เรื่องเพศกันแล้วเข้าใจเรื่องความเป็นเพศชายเข้าใจว่าฉันบอกตัวเองได้ว่าฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงอันเนี้ยเราว่านะจริงๆถ้าเราดูพวกคลิปหรือว่าพวกเพจแม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากตอนนี้คือมีแม่บางคนซึ่งยังเป็นแม่รุ่นแบบเจเนอเรชันใหม่นะนะก็ใส่ใจลูกรับฟังลูกที่สำคัญพอรู้ว่าลูกมี preference บางอย่างเช่นเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยโชว์ออกมาแบบเป็นธรรมชาติก่อนแล้วพอรู้แล้วว่ามีการคุยกันสื่อสารระหว่างกันแล้วเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยแม่เป็นคนซื้อเครื่องสำอางให้ลูกหยิบยื่นลิปสติกของตัวเองให้ลูกนะรวมไปถึงบางคนเนี่ยลูกชอบดูประกวดนางงามเนี่ยอย่างน้องคนนึงที่เราเห็นในกลุ่มแฟนนางงามเนี่ยคุณแม่ก็ซื้อมงกุฎให้เลยแม่อย่างเดียวไม่พอคุณพ่อด้วยนะซึ่งก็เห็นได้ว่ามันเป็นพลวัตของ parenting รูปแบบใหม่เนาะที่ว่าแต่ว่าคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสนใจกับสิ่งที่แบบหมายถึงว่าการพูดคุยอะไรอย่างงี้เนาะคือเราบอกว่าเราไม่ใช่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเวลาตอนที่คุยกับน้องเนาะคือแบบว่าบอกว่าเราเป็นเคลียร์คือไม่ใช่ทั้งผู้ชายไม่ใช่ทั้งผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเด็กอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากแต่ว่าการรับรู้ว่ามันมีเพศอื่นมากกว่า2เพศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่าไอ้นี่แหละหมายถึงว่ามันก็ไปช่วยแบบเชฟหรือว่าเปิดประสบการณ์บางอย่างกับเด็กเนาะแต่ว่าสิ่งคือเพราะว่าสิ่งที่เราสนใจก็คือเด็กอะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของความเป็นเพศในแง่ที่ว่าส่วนมากนะคะคอนเซปต์มันยังอยู่บนฐาน2เพศอยู่คือรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ชายรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วเราพอเราถามลึกเข้าไปว่าแบบว่าคอนเซปต์แบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคอนเซปต์แบบนี้มันเกิดขึ้นจากพ่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือคอนเซปต์เรื่องเพศมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยแบบว่าฉันเกิดมามีอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงซึ่งจริงแล้วมันก็จะพูดกันต่อไปได้ว่าอวัยวะเพศจริงๆแล้วมันเป็นชายหรือหญิงจริงๆไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไอคอนเซปต์เรื่องของเจนเดอร์โรลหรือว่าไอความแบบความเป็นเจนเดอร์อะค่ะมันถูกประกอบสร้างมาจากครอบครัวถูกประกอบสร้างมาจากสังคมอย่างเช่นก็จะมีน้องที่แชร์ว่าอุ๊ยแบบว่าคือน้องเนี่ยก็ไอนี่เนาะเหมือนว่าตัวน้องเองเนี่ยก็
จะพูดว่ามีเพศกำหนดหญิงคือ female assigned at birth คือก็คือถูกเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทีเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องก็บอกว่าแต่หนูคิดว่าหนูเป็นผู้ชายนะแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเนาะน้องก็แชร์ว่าเพราะว่าหนูเป็นคนพูดจาห้าวๆแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยพอหนูพูดจาห้าวๆเนี่ยพูดจาเหมือนผู้ชายเลยหนูเลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายแปลว่าจริงๆแล้วไอคอนเซ็ปต์เรื่องของแบบว่าเรื่องของความเป็นชายความเป็นหญิงหรือความเป็นอื่นน่ะมันไม่ได้ถูกสร้างมาจากความแบบมันไม่ได้ถูกสร้างมาด้วยสภาวะธรรมชาติของเด็กถูกไหมแต่ว่ามันถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากการบอกเล่าของสังคมการบอกเล่าของครอบครัวการบอกว่าสิ่งนี้คือชายสิ่งนี้คือหญิงอันนี้เราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองในมิติเรื่องของร่างกายหรือว่าเพศสรีระเซ็กซ์เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยบางคนบางกรณีเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะเลือกเป็นเพศอะไรเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกส่วนหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงแต่ว่าเจนิทาเลียหรือว่าเครื่องเพศที่ออกมาข้างนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นชายเป็นเพศสรีระชายหรือว่าเพศสรีระหญิงมีจูบมีจีบมีจูบมีจีบและพูดยังไม่พูดถึงอินเตอร์เซ็กใช่แต่กำลังพูดถึงประเด็นอินเตอร์เซ็กไงว่าบางคนมีอีกหนึ่งเจนิทาเลียหรือเครื่องเพศหลบอยู่ข้างในแล้วจริงๆอาจจะสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเอ็กซ์เพรสมากกว่าแต่อย่างนั้นนะยังไงก็ตามก็คือที่เล่าสิ่งนี้ขึ้นมาแปลว่าจริงๆแล้วการประกอบสร้างเรื่องความคิดเรื่องเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแล้วมันเกิดขึ้นจากสังคมครอบครัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสังคมครอบครัวจะมีส่วนอย่างมากในการเชฟวิธีคิดรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าการแบบการเชฟเรื่องคอนเซปต์เรื่องเพศอะค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นแบบว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศใส่คอนเซปต์เรื่องของแบบความ diversity ความ inclusive ไปตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กก็จะสามารถโตขึ้นมาพร้อมกับการรับรู้ถึงความหลากหลายได้เพราะจริงๆแบบว่านอกจากเพราะว่าเด็กในยุคในช่วงแบบว่าเด็กในช่วงแบบประถมปลายเนี่ยค่ะจริงๆเขาก็รู้แล้วนะคะว่าคือเด็กยุคนี้รู้แล้วว่ามีถึงแม้ว่าเขาจะใช้คำพูดอาจจะไม่ได้แบบว่าสวยหรูอะไรนะคะแต่แบบว่ารู้นะว่ามีกระเทยรู้นะว่ามีทอมรู้ว่ามีสาวสองอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่เขาใช้คำว่าประถมปลายคือเข้าใจว่ามีกลุ่มเพศหลากหลายใช่แต่ว่าโอเคอาจจะแบบว่าแต่ว่ามันก็ยังอยู่บนฐานของการแบบว่าทำความเข้าใจเพศในแบบที่ผู้ชายผู้หญิงเพศที่สามอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าเป็นกล่องๆใช่แต่ว่าไอ้พวกความแบบความ non binary หรือความคุยอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบว่ามีคอนเซปต์เรื่องนี้แต่ว่าเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าง่ายสำหรับการคุยกับเด็กแต่เราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่าแค่สองเพศหรือว่าการกำหนดในรูปแบบนั้นเรากำลังตั้งคำถามเหมือนกันนะกับพื้นที่อย่างที่แรปเตอร์ได้ไปร่วมกิจกรรมมาเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ของมันบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราก็กลับไปมองในพื้นที่การศึกษาหลักที่ provide จากรัฐใช่ไหมว่าเฮ้ยเนื้อหาสาระพวกนี้รวมไปถึงพลวัตเรื่องเพศที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเด็กก็อาจจะ educate ตัวเองไปแล้วด้วยซ้ำไปจากโซเชียลมีเดียหรือว่าจากสื่อที่เห็นใช่ไหมแต่ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยหนังสือหนึ่งเล่มหรือว่าบทสนทนาระหว่างคนสอนใช่ไหมเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนเนี่ยกับตัวเด็กๆในช่วงอายุวัยต่างๆเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมันตามทันไหมเราแอบเห็นเหมือนกันว่าในบางโรงเรียนก็ตามทันนะก็สนับสนุนให้เด็กๆมีกิจกรรมบางอย่างที่สอดคล้องไปกับอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองประกวดนางงามสวมวิกใส่ชุดนักเรียนได้ใดๆอาจารย์เองในตัวบุคลากรเนี่ยคือเราจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มัน questionableUh-huh. เพราะว่าตั้งต้นจากโรงเรียนเลยนะก็คือว่าสุดท้ายแบบตั้งต้นสัตว์ตั้งต้นเลยอ่ะคุณก้าวเท้าเข้าไปในโรงเรียนคุณใส่ชุดอะไรถูกควบคุมแล้วคุณใส่ชุดนักเรียนชายคุณใส่ชุดนักเรียนหญิงเห็นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นการถูกกำกับสองด้วยระบบสองเพศอ่ะมันตั้งต้นตั้งแต่คุณแต่งตัวเพื่อเดินเข้าโรงเรียนคุณถูกกำกับตั้งแต่ก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนด้วยซ้ำทีเนี้ยที่เราบอกว่าสิ่งที่เราสนใจจากที่อาจารย์ธงพูดเรื่องของแบบว่าให้เด็กประกวดนางงามอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน questionable อ่ะคือเรื่องนึงคือโอเคมันอาจจะบอกว่าเด็กสามารถที่จะแสดงออกแบบที่ตัวเองต้องการได้แต่คำถามคือมันเป็นการแสดงแบบมันเป็นการเปิดกว้างจริงๆหรือว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในโรงเรียนในโรงเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบว่าเราสำหรับเราตั้งคำถามนะว่าในการประกวดนางงามในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนางงามเรียกง่ายๆว่านางงามกระเทยอะไรเงี้ยในโรงเรียนที่แบบว่านางงามหัวโปกกันนางงามหัวโปกอะไรเงี้ยใส่วิกแต่งตัวแฟมโบแยนแล้วก็แบบมาเดินเดินเดินกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ยังต้องใส่ชุดนักเรียนชายนะแต่ว่าประดับตกแต่งอย่างอื่นรอบแรกใส่ชุดนักเรียนชายเดินฉ่ำคือสำหรับเราอ่ะมันquestionตรงที่ว่าสิ่งนี้มันเป็นการเปิดกว้างจริงๆหรือว่า
มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของคนอื่นในโรงเรียนน่าสนใจมันคือการเพราะว่ามันก็คือการมองว่ากระเทยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมการสร้างกิจกรรมแบบนี้มันเป็นการเปิดพื้นที่จริงๆหรือว่ามันคือการเอากระเทยมันเป็นตัวตลกให้คนอื่นแต่ถามว่ากระเทยอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้สนุกมีความสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าทัศนคติของการสร้างพื้นที่แบบนี้สำหรับเราก็เป็นอีกเรื่องนึงทีเนี้ยไอกิจกรรมเหล่านี้เราที่ตั้งว่าโฮโมเฮาส์นะฮะแล้วก็จัดกิจกรรมเหล่านี้เพราะว่าเราก็มีเราคิดว่าหนึ่งคือเรื่องเพศเนี่ยมันสามารถคุยกันได้ตั้งแต่เด็กมันสามารถเดทเชฟกันได้ตั้งแต่เด็กแต่โฮโมเฮาส์คืออะไรโฮโมเฮาส์ก็คือเป็นเทศกาลละครควีย์เพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตของควีย์เนาะที่แบบว่าที่เขาตั้งเป้าว่าจะจัดขึ้นมาเพื่อให้ควีย์ได้สามารถมีพื้นที่ในการแสดงออกรวมถึงการแอดโวเคทสังคมแล้วก็ในการแบบเซเลบเรตควีย์อาร์ตอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนอกจากกิจกรรมควีย์มีทที่ดิฉันไปทำมานะคะที่เราไปทำมามันก็ยังมีกิจกรรมก็คือท่องโลกสีลุง mm-hmm. อันนี้จะเป็นการเล่านิทานโดยเป็นการเล่านิทานแล้วก็มีแดกควีนประกอบซึ่งทั้งกิจกรรมควีย์มีทแล้วก็ท่องโลกสีลุงเนี่ยค่ะได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงมาจากแดกควีนสตอรี่เอาเออร์ของอเมริกา mm-hmm. แล้วก็ในประเทศฝั่งนั้นเนาะเคยได้ยินกันไหมฮาร์ดแดกควีนสตอรี่เอาเออร์คือมันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในครั้งแรกในปี2015 uh-huh. ในอเมริกานะคะก็คือเขาเป็นองค์กรที่ non-profit organization เนาะ uh-huh. แล้วก็มีการให้แดกควีนเนี่ยไปเล่านิทานให้เด็กฟัง uh-huh. ในพื้นที่โรงเรียนในห้องสมุดชุมชน uh-huh. ในห้องสมุดโรงเรียนในภาพนี่ก็จะเห็นว่าเด็กก็คือยังเล็กมากนะไปเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วก็เป็นนิทานที่พูดถึงเรื่องของความหลากหลายคือสิ่งนี้มันเป็นเรื่องสำคัญตรงที่ว่าคือในอเมริกาเนี่ยมันมี movement เหล่านี้เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องความหลากหลายตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของที่ว่าครูจะมาสอนว่ามีผู้ชายแบบมีผู้หญิงมีกระเทยหรืออะไรอย่างไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือการที่เอาคนในคอมมูนิตี้จริงๆเนาะไปปรากฏตัวอ๋อนี่ที่เราเห็นเลยนะใช่ไปเล่านิทานให้เด็กฟังที่เล่าเรื่องความหลากหลายคือสำหรับเราสิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับเคสของสิ่งเหล่านี้มันคือการที่เอาความหลากหลายเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นทาบูพื้นที่ต้องห้ามพื้นที่ต้องห้ามเพราะว่าในประเทศในอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในจริงๆพื้นที่ทั่วโลกเราก็จะคิดว่ามันก็จะมีเนาะอย่าไปเล่นกับกระเทยหรือว่ากระเทยเนี่ยยังไม่ควรที่จะมาคุยกับเด็กเพราะว่าเดี๋ยวเด็กมันจะรับรู้ว่าแบบมีกระเทยตั้งแต่เด็กเนื้อใช่ไหมแล้วเด็กจะกลายเป็นกระเทยตามเชยมากเลยนะหรือที่แบบว่าครูห้ามเป็นกระเทยไงเพราะจะเป็นแบบอย่างให้เด็กเนื้อไหมแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าแต่คุณไม่เคยรู้ตัวเลยว่าการปลูกฝังความเป็นชายความเป็นหญิงมันตั้งต้นตั้งแต่ครอบครัวตั้งต้นตั้งแต่เกิดมาตั้งต้นตั้งแต่การตั้งชื่อตั้งต้นตั้งแต่การซื้อเสื้อผ้าอะไรให้และสีอีกต่างหากสีต่างๆเสื้อผ้าของเล่นทุกอย่างคือมันเชฟมันตั้งแต่เด็กแต่ทีเนี้ยคือในเคสที่มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็คือการที่เอาคนในคอมมูนิตี้เอาควีย์เอาการปรากฏตัวของควีย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เด็กจะได้รับรู้ตั้งแต่เด็กว่ามันมีความหลากหลายมากกว่านั้นจริงๆอยากเสริมนิดนึงคือประเด็นที่แรปเตอร์พูดอยู่เนี่ยเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือ diversity ในเชิง gender หรือ neutral พื้นที่เหมือนที่เป็นแบบเป็นกลางทางเพศนะครับต่างประเทศเนี่ยสนใจเรื่องนี้และพยายามปรับมานานมากแล้วถ้าประมาณ 4-5 ปีที่เราจะเห็นเทรนด์หนึ่งก็คือที่ให้เด็กนักเรียนชายใส่กระโปรงในโรงเรียนหรือเด็กนักเรียนชายบางคนตั้งใจที่จะใส่กระโปรงไปเองดังนั้นอ่ะประเด็นหนึ่งของ gender หรือเรื่องเพศเนี่ยมีลำดับชั้นอยู่ในนั้นถูกไหมแล้วก็คนที่ทำผิดจากความเป็นเพศของตนเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายไปใส่กระโปรงก็จะถูกลงโทษถูกล้อเลียนถูกด่าทอใช่ไหมหรือกระโปรงเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอความเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยใช่ไหมถูกด่าไปใส่กระโปรงซะแต่ปรากฏว่าในต่างประเทศเนี่ยโรงเรียนถ้าผมจำไม่ผิดบางทีเป็นพวกแบบโรงเรียนไฮเอนด์เลยนะเป็นโรงเรียนเอกชนที่ยังใส่เครื่องแบบอยู่และเด็กผู้ชายก็ใส่กระโปรงมาเป็นเทรนด์อันนี้มันเป็นทั้งหนึ่งคือ compassion ด้วยเนาะคือสร้างความเข้าอกเข้าใจผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ลดทอนความเป็นเพศแล้วจริงๆอ่ะประเด็นเรื่องเจนเดอร์ครับพูดจริงคือจริงๆถ้าพูดจากแค่ประสบการณ์เราคิดว่าทุกคนเข้าใจดีการล้อเลียนกันในโรงเรียนการทำร้ายกันไปจนถึงการปกปิดตัวตนทางเพศใช่ไหมคุณเป็นตุ๊ดหรือคุณไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนกับผู้ชายคุณไม่ชอบเตะบอลหรือเด็กผู้หญิงไม่ชอบโดดยางอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบปิดบังหรือทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากทำใช่ปะหนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจก็คือดีไซน์นะสคูลดีไซน์เนี่ยเป็นเทรนด์ในการออกแบบโรงเรียนในหลายประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออะไรครับห้องน้ำใช่ห้องน้ำแบ่งแยกเพศเป็นหนึ่งในสิ่งที่เบสิกอ่ะการแบ่งระหว่างชายหญิงอาจจะต้องอธิบายคุณผู้ชมอีกนิดนึงก็คือว่าคอนเซปต์เรื่องเจนเดอร์มันคือการที่เราบอกว่าโลกนี้มีผู้ชายผู้หญิงและ
ผู้ชายผู้หญิงต้องเป็นอย่างไรประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าใช่ป่ะคือและถ้าคุณ binary system ใช่ถ้าคุณไม่ได้เข้ากับตรงนั้นผู้ชายจะต้องแข็งแรงอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบไม่เข้าอ่ะก็จะอยู่ตรงนั้นทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจของห้องน้ำแบ่งเพศแน่นอนห้องน้ำแบ่งเพศเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นปัญหาแล้วเราจะเห็นว่าเพศเนี่ยมันฝังรากลึกลงไปในทุกอนูหรือทุกบอดี้ของสังคมขนาดไหนอย่างห้องน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลายไปเป็นภาษาของการออกแบบเป็นภาษาของโครงสร้างของการคิดในเชิงโมเดิร์นใช่ไหมว่าอาคารจะต้องมีห้องน้ำชายหญิงเพื่อความคุ้มค่าระบบท่ออะไรต่างๆนานาแล้วก็มันก็แบ่งเป็นสองเพศใช่ไหมทีนี้เนี่ยโทชีใช่ทีนี้ในเทรนด์หนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการปรับห้องน้ำให้เป็นไม่แบ่งแยกเพศถามว่าห้องน้ำเนี่ยสำคัญเพราะว่าห้องน้ำโรงเรียนมีการรีเสิร์ชนะแล้วพบว่าห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่บูลลี่กันมากที่สุดเราลองนึกภาพแบบโรงเรียนพื้นที่ลับจริงๆใช่แล้วเป็นพื้นที่ที่เพศเดียวกันเข้าไปกองอยู่รวมกันดังนั้นคนที่ผิดไปจากมาตรฐานสังคมเนี่ยจะถูกรังแกในพื้นที่นี้เยอะดังนั้นประเด็นเรื่องของgender segregation หรือการแบ่งแยกทางเพศเนี่ยมันจะแบบสัมพันธ์กับหลายๆเรื่องมากและสัมพันธ์กับ practice สัมพันธ์กับการบูลลี่กันสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนและงานดีไซน์ของสถานที่ใช่แล้วตอนนี้เทรนด์ใหม่ก็เลยจะเริ่มแบบปรับห้องน้ำเป็นห้องน้ำไร้เพศแล้วก็อาจจะแบบเป็นแบบอ่างล้างหน้ารวมแล้วก็เป็นห้องแยกย่อยๆอะไรเงี้ยคือเข้าใจนะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของห้องน้ำไร้เพศเนี่ยก็จะมีคนที่พูดเรื่องว่าไอ้เรื่องไม่คุ้มนึงแต่ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดที่มันจะพูดถึงเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยแบบว่าเช่นแบบว่าจะมีคนเข้าแบบจะมีผู้ชายเข้าไปข่มขืนผู้หญิงในห้องน้ำหรือเปล่าคำถามสำคัญของเราก็คือมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องเพศมากกว่าเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือสิ่งที่เราควรเพิ่มคือเรื่องของความปลอดภัยคือเรื่องของการสร้างวิธีคิดเรื่องแบบว่าอย่าไปนู่นนี่นั่นกับคนอื่นเขาแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นมากกว่าการพยายามที่จะแบบว่าแบ่งแยกคนออกจากกันหรือเปล่าเพราะว่าด้วยเพศเพราะว่าสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นก็คือแบบว่าอย่างเช่นแบบถ้าเกิดกระเทยเข้าห้องน้ำการต่อต้านกระเทยเข้าห้องน้ำหญิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีชายแท้ปลอมตัวเป็นกระเทยเข้าไปข่มขืนผู้หญิงอะไรเงี้ยคือสิ่งนี้มันเป็น transphobicมันเป็นแบบ transphobic trait มากๆเลยอ่ะความเกลียดกลัวคนข้ามเพศแล้วก็แบบว่ามันเป็นวิธีคิดที่บอกว่าแบบtrans มันยังเป็นผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ย but anyway ก่อนคือที่พูดถึงเรื่องห้องน้ำเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่มันที่สุดของเพศที่หนึ่งเลยแต่ว่าที่บอกถึงเรื่องของการแบบว่าการบูลลี่กันในรั้วโรงเรียนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วสำคัญมากเพราะสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความรุนแรงหรือว่าการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความหลากหลายกับเด็กเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราพูดถึง The Queen Story Hour จริงๆแล้วอะที่มันดูมีมูฟเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยโดนต่อต้านเยอะมากนะคะคือโดนต่อต้านโดยชุมชนคริสเตียนโดนต่อต้านโดยอนุรักษ์นิยมในอนุรักษ์นิยมต่างๆอย่างสุดตรงเพราะว่าบอกว่านี่คือการชายกรูมมิ่งให้เด็กเป็นกระเทยและนี่คือการแบบว่าเป็นเปโดฟิเลียอะไรอย่างเงี้ยไปล่อลวงเด็กให้แบบว่าด้วยนั่นโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนคริสเตียนคอนเซอร์เวทีฟที่จะมองที่มองว่า LGBT เป็นซินเป็นบาปอยู่แล้วอันนี้เราถามนิดนึงนั่นคือในประวัติของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแล้วในประวัติไทยในฐานะคนที่เป็นคนทำงานหรือว่าแอคทิวิสต์เรื่องนี้เนี่ยเคยเจออุปสรรคหรือปัญหาแบบนี้บ้างไหมและคิดว่าจะมีวิธีการรับมือยังไงคือโอเคงั้นเราไปพูดถึงเรื่องของการบูลลี่เนาะจริงๆเป็นคนที่เผชิญกับการบูลลี่โดยตรงด้วยประสบการณ์ของตัวเองในโรงเรียนมัธยมต้นด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเด็กมากนะคนเด็กอายุไม่เกิน15เนี่ยคือแบบว่า12 13 14ใช่คือส่วนตัวนี้ก็คือเคยโดนบูลลี่แบบทำร้ายร่างกายอย่างงี้ละกันโดนเดินผู้ชายทำร้ายร่างกายอะไรอย่างงี้เนาะโดยแบบคือตอนเด็กๆเราก็คิดว่าแกล้งกันพอโตมาเราถึงรีอะไรว่าเนี่ยคือการบูลลี่คือเราโดนไถ่เงินแล้วโดนทำลายร่างกายเราก็คิดว่าแบบพอโตมาเราถึงรู้ว่าเป็นการบูลลี่แล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสนใจมากเพราะว่าการบูลลี่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นหลักเพราะเราเป็นกระเทยหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทำกับผู้ชายคนอื่นถูกไหมเขาไม่ได้ทำกับเพื่อนผู้ชายคนอื่นแต่ว่าเขาทำกับเรามันมีคอนเซปต์บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเจนเดอร์ที่มันทำงานอยู่ในแบบในโดยที่มันไม่รู้ตัวเนาะทีนี้คือแต่ว่าถามว่ามีคนที่มันพูดถึงเรื่องนี้ในพื้นที่โรงเรียนตอนที่เราอยู่ไหมไม่มีนะคะไม่มีพูดไม่มีเรื่องของการบูลลี่ไม่มีเรื่องของการแบบว่าต้องเคารพเพื่อนที่เป็นเพศหลากหลายที่เป็นกระเทยยังมีครูที่มาบอกเราเลยว่าถ้าอยู่เป็นเกย์อยู่เป็นกระเทยอยู่จะหารักแท้ไม่ได้ในชาตินี้ยังมีการเป่าหูแบบนี้อยู่ใช่ก็คือแบบว่าเหมือนแบบบอกให้เราคิดดีๆอ่ะคือแบบว่าคือกูจะคิดดีๆหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องนึงแต่ว่ากูเลือกได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะทุกท่านจงรับฟังน่าสนใจก็คือว่าจริงๆแรปเตอร์ก็
เพิ่งจะเรียนจบใช่ไหมคือเราคิดว่าประเด็นเรื่องเจนเดอร์เนี่ยมันเบ่งบานมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าในพื้นที่โรงเรียนก็อาจจะยังคือมันก็สักประมาณ10ปีที่ผ่านมาได้นะคะแต่ว่าแต่ก็ยังไม่นานมากใช่แต่ว่าปีเพิ่งจะเกิดแต่คำถามก็คือแบบว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเราก็ยังเห็นว่ามีมันก็ยังมีข่าวเด็กไทยเนาะน้องที่เป็นกระเทยอย่างเงี้ยถูกครูตีถูกครูล้อแล้วถูกก้อนผมแล้วก็เลยจบชีวิตตัวเองหรือว่าอย่างเช่นน้องที่เราไปคุยในงานคุยมีที่สวนครัวองุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีน้องที่แชร์ประสบการณ์ของการถูกบูลลี่จากการเป็น LGBT คือมีเด็กที่รับรู้ตัวเองแล้วนะคะว่ามีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างแล้วก็มีการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างแล้วก็ถูกบูลลี่จะถูกล้อเลียนถูกบูลลี่จากแบบว่าจากการเป็น LGBT ด้วยทีเนี้ยคืออย่างในประเทศไทยเนี่ยมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเยอะมากเพราะว่าเรื่องของเฮทครามเรื่องของอาชญากรรมความเกลียดชังการบูลลี่โดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเจนเดอร์เบสเวอร์เรนหรือว่าความรุนแรงต่อฐานเพศสภาพเนี่ยมันยังไม่ถูกพูดถึงมากเพราะฉะนั้นมันอยู่ในพื้นที่ที่มันเบลออินวิซิเบิลมองไม่เห็นแต่ว่าในประเทศที่อย่างเช่นประเทศที่มันมองเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นหรือว่ามีมูฟเมนต์เรื่องนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นเช่นเคสของประเทศอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะมีเคสของแบบว่าทรานส์โดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยถูกฆาตกรรมเยอะมากนะคะอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างว่ามีเคสที่ประเทศอังกฤษนะคะคุณเรียนาเกย์นะคะก็คือถูกเพิ่งถูกฆาตกรรมนะคะในเดือนกุมภาปีที่แล้วนี่เองรู้สึกมันข่าวใหญ่มากใน UK เพราะว่าน้องเพิ่งอายุ16เองเป็นทรานส์วูแมนอายุ16แล้วก็ถูกฆาตกรรมโดยเพื่อนร่วมโรงเรียนร่วมคลาสที่อายุ15 16เช่นเดียวกัน2คนเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคือเรียนาเนี่ยถูกสเต็ปนะคะถูกแบบถูกแทงด้วยมีด28แผลคือเสียชีวิต28แผลใช่ค่ะในพื้นที่ต่างๆแบบว่าหลังที่คออะไรเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วก็แบบว่าโอเคในวันต่อมาแบบหลังจากการฆาตกรรมเนี่ยก็จับตัวคนที่เด็กที่ทำได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมีการแบบว่าไต่สวนอะไรต่างๆเพิ่งไต่สวนกันเสร็จในเดือนธันวาที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะมีการตัดสินในเดือนหน้าก็คือเดือนกุมภาพันธ์วันที่2นะคะแต่ว่าตอนคือในเคสเนี้ยก็คือเขาก็บอกว่ายังปกป้องชื่อของเด็กจนกว่าจะถึงวันตัดสินคดีคือแบบว่าปกป้องผู้กระทำผิดนะฮะในจนถึงวันตัดสินคดีเนาะก็เป็นในนี้เขาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันถูกเรคของคดีนี้ถูกเรคของนายว่าเป็นhate crime คือถูกเรคของนายว่าเป็นอาชญากรรมบนฐานความเกลียดชังบนฐานเพศสภาพก็คือ transphobia สิ่งนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอะค่ะมันเกิดจากการปลูกฝังความรุนแรงปลูกฝังความเกลียดชังมาจากครอบครัวมาจากสังคมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันนะสิ่งที่สำคัญมากคือเราจำเป็นที่จะต้อง realize ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องถูกพูดคุยกันได้ตั้งแต่เด็กเรื่องทั้งความหลากหลายแล้วก็ความรุนแรงและนั่นก็นำไปสู่บทสรุปนะครับว่าปัญหาเรื่องของเพศนั้นอย่างไรก็ดียังจะต้องได้รับการเหลียวแลนะครับแล้วก็เอาใจใส่ตรงกับคำพูดในระดับสากลที่ว่า the fight continues การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไป